การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในประเทศเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งปัจจุบันได้เดินหน้าอย่างเต็มกำลังผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนหลอมรวมเป็นพลังประชารัฐล่าสุดได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสานพลังประชารัฐส่งเสริม SME Startup and Social Enterpriseระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมกว่า60องค์กรผนึกกำลังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยดึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเป็นพี่เลี้ยงให้ SME รายเล็กเพื่อสร้างโอกาสและเร่งรัดการเติบโตของสตาร์ทอัพรวมทั้งสร้าง business model ในการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมหรือ social enterprise ให้ชุมชนดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้เพื่อให้ไทยมีผลิตภัณฑ์ที่มาจาก SME แข่งขันในตลาดโลกได้แล้วจุดแข็งของเรามันคือเกษตรฉะนั้นก็อย่าไปที่เกษตรแต่ว่าจะทำยังไงที่จะเป็นเกษตรสร้างรับเกษตรที่ไปสู่โลกได้มันเยอะแยะไปหมดทำไมเราเห็นแต่คนอื่นเขาเอาสินค้าเราเนี่ยไปทำสร้างรับขายเห็นแล้วเจ็บใจมากเลยนะทุเรียนเนี่ยไปดูฮ่องกงสิทุเรียนจากเมืองไทยวะตอนมันขายอยู่ริมถนนฮ่องกงเต็มไปหมดเลยทำไมเราถึงไม่ทำเองทำไมเราถึงแค่ผลไม้เราก็ขายแถมขายเองไม่ขายให้นักธุรกิจจีนมาเหมาสวนไปเลยนี่นะเออมันต้องสู้อะต้องดิ้นรนใช่ไหมครับต้องเพิ่มมูลค่าในส่วนของภาครัฐโดยกระทรวงการคลังได้เตรียมจัดตั้ง Startup Center หรือการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยเบื้องต้นกระทรวงการคลังจะนำเงินเข้าสู่กองทุนประมาณ 3-4,000 ล้านบาทและดึงธนาคารของรัฐทั้ง3แห่งให้ร่วมระดมทุนประกอบด้วยธนาคารกรุงไทย SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารละ 2,000 ล้านบาทโดยคาดว่าจะนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติภายใน2สัปดาห์และเชื่อมั่นว่าภายในครึ่งปีแรกจะสามารถจัดตั้งกองทุนนี้ได้สำเร็จจากไอเดียแนวความคิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมาดังนั้นสตาร์ทอัพเวลามันจะแข็งหรือไม่แข็งเนี่ยอยู่ช่วงนี้ที่สำคัญคือมันต้องมีสิ่งที่ไปเขาเรียกอะไรไปประคบประหงมเขาอะภาษาอังกฤษเขาเรียก incubator incubator ไปบ่มเพาะให้เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาแล้วจากจุดนั้นเขาจะกลายเป็น SME ละนั้น SME มันไม่ได้หมายความว่าประเทศไม่ได้หมายความว่าธุรกิจที่เล็กแล้วก็อ่อนแอไม่ใช่มันคือไซส์ของธุรกิจของมัน small and medium ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึง SME หลายคนอาจมองว่าเป็นธุรกิจที่อ่อนแอไม่เติบโตและให้ผลตอบแทนน้อยโดยจะให้ความสนใจและให้เงินลงทุนไปที่ธุรกิจขนาดใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วธุรกิจขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับ SME แล้วมีอยู่เพียงไม่กี่รายซึ่งการทุ่มการลงทุนไปให้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่สามารถทำให้ GDP เติบโตขึ้นได้แบบทวีคูณดังนั้นภาครัฐจึงให้ความสำคัญกับ SME เพราะถ้าหากส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจและบ่มเพาะจนประสบความสำเร็จได้มากขึ้นไทยก็จะมี SME ที่มีคุณภาพลงแข่งขันในตลาดโลกได้ซึ่งจะทำให้การเติบโตจากเดิมร้อยละ30เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50ของ GDP สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี